ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะมาดามเดียค่ะคุณวทัญญาบุญนาคสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ไปร่วมงานเสวนาใช่ไหมเป็นงานเสวนาเกี่ยวกับสตรีผู้หญิงที่สยามภารกรช่วงหนึ่งมาดามเดียให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยนะคะที่เลื่อนอีกแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาดามเดียบอกเลยนะคะตนเนี่ยไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วที่จะต้องกู้เงินเพื่อมาแจกเงินให้กับประชาชนในช่วงเวลาแบบนี้และที่สำคัญการใช้เงินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตนคิดว่าวันนี้ประเทศไทยคือความสามารถในการแข่งขันที่ไม่แพ้ประเทศต่างๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลต้องการที่จะนำเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจตนจึงอยากเห็นการใช้เงินที่เป็นการลงทุนให้เห็นผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าการไปกู้เงินแล้วนำมาแจกให้กับประชาชนซึ่งเงินที่ไปกู้มานั้นก็จะหมดไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาค่ะพูดมาตลอดและยืนยันมาตลอดก็คือว่าเดียไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องกู้เงินนะคะเพื่อมาจ่ายหรือว่าแจกเงินให้กับประชาชนในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเดียคิดว่าในการใช้เงินในการที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเดียว่าวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยคือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่เราไม่สามารถที่จะแข่งขันเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะก็คือว่าในภูมิภาคในประเทศเพื่อนบ้านเราได้นะคะเราขาดขีดจำกัดในเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลต้องการที่จะนำเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเข้ามาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจเดียอยากจะเห็นการใช้เงินที่จะเป็นการลงทุนที่จะเห็นผลลัพธ์ในเชิงระยะยาวด้วยมากกว่าเพียงแค่การกู้เงินแล้วก็นำมาแจกประชาชนแล้วก็เม็ดเงินนั้นก็จะหมดไปโดยที่เราไม่เห็นถึงผลลัพธ์ในเชิงระยะยาวอะค่ะแน่นอนว่านโยบายที่ตัวเองเคยหาเสียงไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องทำนะคะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าในการเลือกตั้งทุกๆครั้งค่ะพรรคการเมืองจะไม่ได้เป็นการนำเสนอนโยบายโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะแน่นอนว่าเวลาที่ประชาชนเขาไปเลือกพรรคการเมืองไหนเขาก็มองในเรื่องของนโยบายเป็นตัวประกอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขานำมาพิจารณาเป็นปัจจัยในการที่เขาเลือกพรรคการเมืองถ้าหากว่าพรรคการเมืองไม่รับผิดชอบต่อนโยบายที่ตัวเองหาเสียงเดี๋ยวว่าประชาชนก็คงจะขาดความเชื่อมั่นในระบบการเมืองอีกต่อไปซึ่งเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อที่คุณเข้ามาทำงานในฐานะรัฐบาลแล้วนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเพียงแค่สำหรับโหวตเตอร์ของตัวเองที่เลือกพรรคการเมืองของตัวเองอ่ะเข้ามาทำหน้าที่ก็นโยบายสำคัญนะในการหาเสียงของพรรคการเมืองเวลาหาเสียงแล้วประชาชนเขาเลือกแล้วแล้วนโยบายนั้นถ้าเกิดว่าไม่ตรงปกหรือว่าเกิดขึ้นไม่ได้จริงเนี่ยอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่อการแน่นอนคะแนนเสียงในครั้งหน้า มันก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะฮะทีนี้เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งกรณีอีกหนึ่งประเด็นที่ไปเจอมาดามเดียแล้วเนี่ยฮะก็ต้องไปถามเรื่องของอนาคตในพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยเพราะว่าหลายคนคงจำกันได้มาดามเดียเนี่ยฮะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแต่ปรากฏว่าไม่ได้แข่งขันในการโหวตในห้องประชุมในครั้งนั้นทีนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ไปถามถึงเรื่องนี้ฮะว่าจะเอายังไงกันต่อในสังกัดของค่ายฟ้าประชาธิปัตย์คุณเดียย้ำคำเดิมฮะบอกว่าตนได้ตนไม่สนับสนุนการทำงานของทีมผู้บริหารพรรคชุดใหม่และระหว่างนี้ก็ขอยุติบทบาทที่จะทำกิจกรรมใดๆร่วมกับพรรคแต่หากเป็นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั้นในนามส่วนตัวตนยังคงทำงานต่อไปโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายต่างๆอย่างเช่นที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ทั้งการร่วมยื่นพรบป้องกันทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์หรือแม้จะเป็นพรบอากาศสะอาดพรบสมรสเท่าเทียมส่วนเรื่องของอนาคตหลังจากนี้จะยังอยู่กับพรรคต่อไปหรือเปล่าคุณเดียวัฒนยาบอกเลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะขอรอดูองค์ประกอบหลายอย่างเพิ่มเติมก่อนครับอย่างที่ได้เคยประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเนื่องจากเดียไม่สนับสนุนในแนวทางในการทำงานของคณะผู้บริหารชุดใหม่นะคะในระหว่างนี้เดียก็ขอยุติในเรื่องของบทบาทในการที่เราจะทำกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคแต่ว่าแน่นอนก็คือในเรื่องของการทำงานเพื่อประชาชนค่ะเดียว่าตรงจุดนี้เราก็ยังคงที่จะทำงานต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนกิจกรรมนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ
ือการปรับปรุงกฎหมายหรือว่าการยื่นกฎหมายต่างๆอะค่ะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งถือว่ามันเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนนะคะใช่ค่ะทำในนามส่วนตัวค่ะอืมค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คงจะขอรอดูในหลายๆอย่างไปก่อนนะคะในระหว่างนี้ก็เพียงแต่แค่ยุติในเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของกิจกรรมการเมืองใดๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคค่ะอย่างที่ครับยังไม่ตัดสินใจนะว่าจะยังอยู่หรือว่าจะไปจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าที่แน่ๆคือไม่ร่วมสังฆกรรมกับผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ยังยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรคประชาธิปัตย์ฮะ